ัสดีครับวันนี้เราทีมงานอาร์ซีบูรพานะครับจะมีรถบังคับแต่งซิ่งนะครับรุ่น X-Dip ขับเคลื่อน4ล้อนะครับ4ประตูรุ่นนี้นะครับพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงรุ่นครับผมนะแล้วก็รุ่นนี้นะฮะมีระบบเทอร์โบคูณ2นะครับแรงคูณ2นะครับตอนนี้นะครับผมแดงๆที่รีโมทนะครับรีโมทก็จะเป็นระบบไกด์ปืนนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็น2 channel นะครับได้รับตลอดนะครับแต่วันนี้เราจะมาเทสความแรงนะครับกับระบบเทอร์โบแบบนี้นะฮะเทอร์โบก็คือเราต้องใส่แบตเตอรี่ถึง2ก้อนนะครับในที่ตัวรถนะฮะสังเกตที่ตัวรถด้านในนะครับด้านในแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบตโมนะครับแบตแห้ง12โวลต์นะครับเราจะต้องใส่แบตเตอรี่ใต้ท้องนะฮะ1ก้อนนะครับทีนี้เราก็สามารถจะเทสได้แล้วนะครับว่าเทอร์โบทำงานหรือไม่นะครับนี่จะกดแค่ธรรมดาก่อนนะครับสังเกตว่าเราตอนกดเทอร์โบนะครับสังเกตว่ารถจะมีแรงมหาศาลเลยครับรถจะกระดกเลยครับผมนะเมนวลนะเมนวลเดียวจะไม่เป็นบัตรก้อนเดียวที่เราไม่ได้กดเทอร์โบนะครับแรงมากครับผมนับแรงสะใจเลยทีเดียวนะครับสังเกตรุ่นนี้ก็จะมีไฟหน้าหลังนะครับเป็นรุ่นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็มีไฟสปอตไลท์ด้านหน้านะครับไฟเป็นไฟสีบูนะฮะนี่นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มีไฟสปอตไลท์ด้านหลังด้วยนะครับรุ่นนี้เราก็โมดิฟายเครื่องเสียงนะครับที่ตะวันที่จะจากไปเสียงดังดีพอสมควรเลยนะครับผมไม่เคยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราของเราเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับนะครับที่ผู้เล่นที่สนใจของเล่นนะครับเป็นรถบังคับหรือจะเป็นสินค้าอื่นๆนะเราก็มีจำหน่ายนะครับในราคาแบ่งกันใช้นะแบ่งกันเล่นนะครับนะครับประหยัดนะครับก็ปรึกษาก็สอบถามกันได้โดยตรงนะครับ087-044-8474นะครับหรือจะแชททาง Facebook นะครับหรือจะเป็นอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เรานะครับ RC บูรพานะครับครับผมครับ